และตอนนี้เราก็อยู่กับอบป้าหน้าใหม่ทำไมเสียงสองคุยกันทั้งงอกพี่ก็ไม่ควรจะตัดตั้งแต่ต้นมาอย่างเงี้ยแต่มันต้องเสียงปกติสินาวนี่ก็คือคุณก๊อฟเบญจพลนะอบป้าหน้าใหม่ของเราสวัสดีกันหน่อยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องถามเรื่องที่เป็นกระแสของแบบเรียกว่าเป็นกระแสของประเทศนี้เลยถามเรื่องของการหน้าใหม่เป็นไงบ้างมันใหม่ตรงไหนวะเอาจริงนะพี่ว่ามันเริ่มมาจากว่าคือมันน่าจะเริ่มจากตอนที่มีกระแสข่าวออกมาต่างหากว่าพี่ไปทำใช่ไหมพอพี่ไปทำปุ๊บคนเขาก็ตีความกันไปเยอะแล้วก็แบบว่าทำทั้งหน้านู่นนี่นั่นอะไรไปกันเยอะมากคนก็เลยคาดหวังเยอะว่าหน้าใหม่ซึ่งคือจริงๆแล้วจุดประสงค์ของพี่ก๊อฟคือเราแค่ไปแก้ให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะว่าพี่เนี่ยก่อนที่จะไปทำเนี่ยจมูกพี่มันใหญ่มากมันก็กวนหน้ามากอ่ะเอางี้สมมติเราไปถ่ายละครเงี้ยสมมติเป็นฉากทะเลาะกับดาวหรือเป็นดราม่านะเรารู้สึกว่าคนอินกับตรงนี้น้อยเพราะว่ามันยังมีความขำอยู่ในบริเวณใบหน้าไอ้จมูกที่มันกวนเฟรมนึกออกป่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางฉากกูตั้งใจเล่นมากนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความไม่มั่นใจส่วนตัวของเราด้วยใช่แล้วพี่ก๊อฟทำอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเริ่มจากแค่ว่าเราจะแก้จมูกก็คือจะตัดปีกจมูกให้มันเล็กลงแค่นั้นเองนี่คือเริ่มจากแค่นี้เลยนะเราคอนซัลท์หมอมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราเป็นคนขี้กลัวอ่ะมันมีช่วงโควิดพอดีแล้วก็พอดีว่าละครปิดหมดแล้ว มันพอจะมีแอร์ไทม์ของมันอยู่แบบว่าได้สักเดือนนึงเราก็เลยอ่ะโอเคให้พักหน้าหน่อยงั้นทำแล้วก็เริ่มมาจากตัดปีกจมูกตัดปีกเสร็จหมอบอกว่าขอเติมดั้งหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันบานเยอะมันจะได้ดึงขึ้นมาหน่อยมันก็จะช่วยให้มันเล็กลงหรือหมอวันนั้นเขาว่างพี่ไม่รู้นะ หมอก็เลยอ่ะงั้นก็เติมคางด้วยหมอบอกว่าให้มันมีเคิร์ฟหน่อยเพราะว่าหน้าคนเราโดยธรรมชาติจะให้ดูดีมันจะต้องแบบพอดี1 2 3ครับเราก็เลยอ่ะโอเคก็ทีเดียวนี่มันเจ็บทีเดียวนี่หว่าอันนี้คือความคิดตอนแรกนึกออกมั้ยแต่หลังจากเสร็จแล้วนี่สิโอ้โหไม่รู้กูเจ็บตรงไหนเอาพี่ดีกว่าไม่รู้เจ็บไปหมดเลย2อาทิตย์แรกคุยไม่ได้เลย2อาทิตย์เลยจริงหรือไม่ที่พี่ก๊อฟไปทำหน้ามาเพราะอยากจะสร้างกระแสคือถ้าอันนี้เราต้องถามไปที่คนสงสัยว่าสงสัยว่าเราอยากมีกระแสในแง่ไหนเพื่อมีงานก็มีอยู่แล้วที่ว่าอยู่ที่เขาเรียกว่าอคติของคนเขาอยากจะอคติเรื่องอะไรบ้างต่างหากแล้วคนที่โดยมากคิดว่าเป็นการสร้างกระแสก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นพวกคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดีครับนอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปอธิบายให้เขาฟังแล้วก็คนที่เขาชอบเราเขาก็จะเข้าใจด้วยเหตุและผลแล้วก็คนที่เขาเป็นแฟนคลับเราเขารู้อยู่แล้วเรามีงานอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไม่จริงไม่จริงเพราะว่าไม่รู้จะสร้างไปทำอะไร